ขอโดดเองฮะอีกหนึ่งเรื่องราวน่าชื่นชมเมื่อเพจดาว8แฉกได้โพสต์คลิปพร้อมข้อมูลระบุว่าเราต้องช่วยให้เขารอดเราต้องไว้ตัดสินใจทันทีชาวบ้านในชุมชนหลังตลาดบางลี่ชื่นชมการทำงานของตำรวจสายตรวจสพ2พี่น้องกระโดดลงไปช่วยเหลือชายสูงอายุทำร้ายตนเองด้วยการกระโดดจากสะพานเทศบาลเมือง2พี่น้องลงไปในคลองตำรวจทั้ง2นายคือจ่า10ตำรวจธรรมรัตน์ศรีอัมพันธ์ผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามและ10ตำรวจตรีณัชพลจันนาคาผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสืบสวนปฏิบัติหน้าที่สายตรวจสพ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี10ตำรวจตรีณัชพลเล่าว่าเวลาประมาณ 13:45 ของวันที่23มกราคม2567ระหว่างออกตรวจในเขตรับผิดชอบกำลังขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กับคู่ตรวจไปยังที่พักสายตรวจได้รับแจ้งจากห้องวิทยุสื่อสารสพ2พี่น้องให้ตรวจสอบชายกระโดดจากสะพานเทศบาลเมือง2พี่น้องลงไปในคลองพร้อมทั้งยังบอกว่าอยู่ใกล้พอดีใช้เวลา2นาทีถึงจุดเกิดเหตุมีชาวบ้าน 2-3 คนบอกว่าชายสูงอายุกระโดดลงไปในคลองเห็นชายสูงอายุลอยอยู่กลางคลองเกาะกองผักตบชวาจึงบอกจ่า10ตำรวจธรรมรัตน์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปหาจุดที่ใกล้ที่สุดเพื่อช่วยเหลือระหว่างหาทางชาวบ้านคนหนึ่งออกมาบอกว่าให้เข้าภายในบ้านเขาเลยใกล้กว่าพอไปถึงหลังบ้านจ่า10ตำรวจธรรมรัตน์แจ้งวิทยุสื่อสารไปยังสพ2พี่น้องรายงานสถานการณ์ส่วนผมมองไปที่ชายสูงอายุที่เห็นนาทีนั้นเหมือนชายสูงอายุจะไม่ไหวแล้วสังเกตเห็นได้แค่ใบหน้าเท่านั้น10ตำรวจตรีณัชพลเล่าอีกว่านาทีนั้นที่ผมเห็นผมถูกฝึกมาให้ช่วยเหลือถูกสอนว่าเราต้องช่วยให้เขารอดแต่เราต้องไว้จึงตัดสินใจทันทีถอดเสื้อเกราะถอดเข็มขัดอาวุธถอดรองเท้าระหว่างวิ่งไปจะกระโดดน้ำก็ถอดเสื้อเครื่องแบบทิ้งไว้ที่พื้นดินกระโดดน้ำทันทีระยะประมาณ15เมตรไปถึงจุดที่ชายสูงอายุลอยเกาะกองผักตบชวาผมก็ประคองตัวตะโกนเรียกพี่แต่เขาไม่ตอบแต่สังเกตว่าเขายังพอมีสติก็ล็อกคอชายสูงอายุซึ่งผมหันหลังประคองเข้าฝั่งโดยมีจ่า10ตำรวจธรรมรัตน์อยู่ที่ริมตลิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรอช่วยเหลือประคองชายสูงอายุขึ้นจากน้ำอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ญาติของชายสูงอายุมาจุดเกิดเหตุแจ้งว่าชายสูงอายุมีความเครียดจากโรคประจำตัวหลังจากนั้นจึงได้นำตัวส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เพื่อตรวจร่างกายและรอดูอาการจนกระทั่งเวลาประมาณ 15:00 นแพทย์อนุญาตให้ญาติรับตัวกลับไปดูแลต่อไปพี่ไหวเปล่าขอโดดเองฮะไหวป่ะพี่ยืนเกาะทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านชุมชนหลังตลาดบางลี่ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจทั้ง2นายอีกทั้งภาพการช่วยเหลือถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นชื่นชมตำรวจทั้ง2นายอย่างมากขณะที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เรียกพันตำรวจเอกเกียรติชัยเกิดโชคผู้กำกับการสพ2พี่น้องจ่า10ตำรวจธรรมรัตน์ศรีอัมพันธ์และ10ตำรวจตรีณัชพลจันนาคาเข้าพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมอบรางวัลเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และทำความดี